ราชเองเนี่ยที่อื่นก็ไม่มีนะคะมีแค่โคราชเท่านั้นทำอย่างไรล่ะคะที่คุณค่าเหล่านี้จะส่งไปถึงคุณครูอาจารย์ที่มาด้วยเรียนเชิญครับขอกราบเรียนท่านรองผู้บัญชาการจังหวัดขอกราบเรียนอเจ้าทั้งหลายศิลปะจะลงกินศิลปินจะลงใจศิลปะวัฒนธรรมไทยจะลงใจจะลงจิตบ้านใดเมืองใดทำให้มีศิลปะบ้านนั้นเมืองนั้นมักจะสูญพันธุ์กระผมในกำปันบันเทนได้รับเกียรติอย่างมากจากท่านหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะดูแลเรื่องวัฒนธรรมให้มาเป็นผู้เป็นวิทยากรพูดเรื่องนี้ผมอยากจะพูดมากอยากจะพูดหลายวันเลยอยากจะพูดหลายปีแหละแต่ไม่มีใครเชิญ ผมถามว่าคนปัจจุบันนี่หากินก็คนโบราณเขาสร้างให้มาและธรรมชาติให้มาเท่านั้นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทำอะไรเลยศิลปะวัฒนธรรมคนโบราณให้มาธรรมชาติให้มาเขาใหญ่โคราชได้หากินก็เขาใหญ่คนโบราณสร้างให้มาหากินก็คนโบราณมันสมองคนโบราณประสาทหินที่มาอยุธยาเมืองเก่าถามว่าคนรุ่นใหม่ได้ทำอะไรที่น่าชื่นชมบ้างไหมได้สร้างอะไรที่ให้คนรุ่นหลานเห็นเราได้ดูนอกจากตึกสูงๆเท่านั้นผมบอกมาถึงเรื่องเพลงโคราชผมเป็นนักต่อสู้เรื่องเพลงโคราชแทบจะเอาชีวิตไม่รอดผมเป็นคนถูกล่าการกระทำศิลปวัฒนธรรมนี่ยากผมก็ดูความยุ่งยากก็จังชนประคันจังเรื่องกันบางครั้งไปชาวทีเขาก็ไล่ออกชาวที่จะทำโรงละครไม่มีเงินให้ค่าชาวเขาไล่อาจารย์ออกนี่คือความยากลำบากของคนทำศิลปะผมเป็นคนที่ถูกล่าถูกหมายหัวเพื่อจะกำจัดไส้ผลจะวงการเป็นโคราชแต่ผมก็สู้สู่จนกระทั่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายผมถูกหมายหัวจากพวกง่ายๆคนที่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแหละหยดระดับคนเอกเชียวนะที่ผมอยากจะให้ทำความเข้าใจเรียงโคราชการแสดงมันมีสองอย่างหนึ่งแบบพิธีกรรมสองพิธีการพิธีกรรมคือแสดงตามความเชื่อที่ลานอนุสาวรีย์ยาโมทีอาจารย์เห็นนั่นคือแสดงแบบพิธีกรรมความเชื่อว่าขอพรยาโมยาโมให้เมื่อยาโมให้ต้องเอาเพลงไปให้ยาโมคือแลกเปลี่ยนไปมาก็ยาโมถ้ายาโมไม่ให้ก็ไม่เอาเพลงไปให้ยาโม เป็นความเชื่อที่นี่โมเพลงที่แสดงตรงนั้นก็เล่นไม่ตรงมีมนต์ขลังอะไรมาเพียงทองเพลงโคราชไว้ชัยให้พรก็บอกอย่าโมสเก็ตเป็นโคลนได้ทำนองบางไม่ได้ทำนองบางก่อนหากินกันไปถือว่าอย่าโมเลี่ยงอย่าโมเลี่ยงคนเรานั้นมีบ้านมีรถเลี่ยงเมียน้อยเมียหลวงได้หลายคนเลยสมัยมาก่อนมีการประมูลปัจจุบันยังมีการประมูลอยู่อาจารย์ศิลปะวัฒนธรรมเพลงโคราชถูกประมูลใครมีเงินมากได้ไปเรียนยาโมตรงนั้นใครไม่มีเงินยาสะเละเข้าไปใครแย้มเข้าไปโดนกระทืบหลายๆท่านไม่เคยรู้เรื่องตรงนั้นต้องประมูลปีหนึ่งไม่ต่ำเกือบเป็นล้านบาทและตรงนั้นเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ยาโมประทานให้คนที่เป็นหมอเพลงโคราชและคนประมูลอดีตหลายปีผ่านมาคนที่ประมูลงานเพลงโคราชในตรงนั้นแต่ละวัน
เอาเงินใส่กระสอบเด็กละบาททุกวันถามว่าตามที่ผมพูดมีจริงไหมผมจะยกตัวอย่างชั่วโมงหนึ่ง700บาทต่อ30นาทีแสดงตั้งแต่1โมงเช้ายัน3ทุ่มวนเวียนปนเปกันอยู่นั่นถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเอาเงินใส่กระสอบกลับบ้านหมอเพลงที่เล่นเก่งๆที่เขารับงานเล่นบ้านนอกคำว่ารับงานเล่นบ้านนอกคือเป็นเพลงโบราณอีกประเภทหนึ่งเป็นเพลงโบราณเรียกแบบพิธีการมีเจ้าภาพจ้างเจ้าภาพมีงานเจ้าภาพออกเงินจ้างหมอเพลงไปเล่นหาข้าวให้หมอเพลงกินหาเหล่าให้หมอเพลงเสวยหาเครื่องยกครูให้จัดสถานที่ให้เล่นหาเครื่องไฟให้หมอเพลงเดินแต่ถือกระเป๋าก็ไปเล่นเสร็จแล้วก็รับเงินเข้ามานั่นคือพิธีการเพลงโคราชต่างจากคนอาจารย์จะต้องจัดเวทีจัดวงละครของตัวเองเล่นถึงจะได้เล่นใช่ไหมแต่ของหมอเพลงโคราชต้องมีเจ้าภาพจ้างถึงจะได้เล่นต้องมีคนมาหาเจ้าภาพต้องประกาศจัดงานพิมพ์กัดโปข่าวบอกว่าจะหาเพลงโคราชมันถึงเพลงโคราชถึงเกี่ยวเนื่องกับชุมชนตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เกี่ยวเนื่องยังไงเพลงโคราชตั้งไว้ชุมชนมีงานนายขอจะจัดงานบวชหนักคนผมไฟขึ้นบ้านใหม่ยายบ้านเก่าถิ่นผัวเก่าเฮาผัวใหม่อะไรต่างๆจัดงานขึ้นมาเนี่ยโอ้จะหาเพลงโคราชเดินทางมาจากพอจางเพลงโคราชอีกคืองานบุญการทำบุญก็ต้องไปจางพระอีกแหละต้องไปนิมนต์พระมาสวดมาทำพิธีทำไมล่ะเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศให้คนตายงานหมอเพลงโคราชไปเล่นนี่มันชุลมุนกันหมดเลยทั้งหมอเพลงทั้งเจ้าภาพทั้งพระทั้งคนตายด้วยผีเอาสมมติว่าไม่มีการจัดงานทำบุญพระก็ตกงานเมื่อพระตกงานไม่มีมรสุมหมอเพลงหมอลำก็ตกงานหมอเพลงหมอลำพระโต๊ะงานไม่พอผีอยู่ในหลุมก็โต๊ะงานด้วยเพราะว่าไม่มีคนทำบุญอุทิศบุญไหนมันเกี่ยวพันกันไปหมดนะครับนี่คือเพลงโคราชหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านมันเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเพลงโคราชมันเป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งที่ลึกมากลึกมากจนคนโคราชคดหาไม่เห็นนอกจากคนรักใจรักจริงๆถามว่ามันลึกอย่างไรอาจารย์ตู่ที่นั่งนาผมเนี่ยเป็นสุดยอดนักดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีทำดนตรีให้ผมมากมายเล่นเพลงโคราชยังไม่ได้แม้ร้อนเดียวก็ไม่ได้มันยากขนาดนั้นเชียวหรือทำไมเพลงโคราชคนโคราชถึงร้องไม่ได้มันเป็นศาสตร์ที่ลึกลับเพราะว่าโคราชต้องใช้คำขู่เท่านั้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนกลอนเพลงไม่เหมือนลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลใช้คำเดียวอย่างไรอย่างลำตัดคนเราทุกวันถ้าคบกันแบบเพื่อนพ้องถ้าคบกันด้วยเงินทองเห็นจะไม่ต้องสงสัยลงสร้างอย่างเดียวหาอะไรก็ได้ที่เป็นสร้างต้องแตกเรากันแน่คือท่านปู่แก่เคยเตือนเพื่อนเราเผาเรือนจะคบเป็นเพื่อนได้อย่างไรเพื่อนเราเผาเรือนคบเป็นเพื่อนก็ลำบากขืนพูดไปก็อายปากรู้สึกกระดากระเดียมใจเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณย้ำย้ำไปซ้ำซากมันผิดปากกันเสียเมื่อไรท่านอาบในน้ำร้อนนะมาก่อนนะพวกเราละสมควรที่เขาละจะเฝ้าสงสัยอันสุภาษิตลิขิตข้อคำที่ท่านแนะนำก็จงจำเข้าไว้หาสระไอ้อย่างเดียวไว้ทั้งไทยง่ายมากแต่เพลงโคราชไม่ใช่เพลงโคราชใช้คำคู่
คำครูเป็นต้นว่ากระโทกคนกระโทกโยกกระทอมปลูกหอมปลูกกระเทียมเป็นสาวมาต้องเตรียมรูฮัดฟัดกระไทไข่เป็ดไข่ไก่มันต้องถอดในกระทะมีใจศรัทธาชวนกันทำสังฆทานถวายของหวานแตงไทยนำกะทิเห็นไหมพอไก่ก็ทอดอาหารมาเป็นฝูงเลย มาเป็นฝูงจับกลุ่มกันมาเลยขาดบนไหนบนหนึ่งก็ไม่ได้อย่างอาจารย์ที่ชนประคันของผมนี่ไปฟังเพลงคงเทพว่าชอบจริงๆแล้วคงเทพออกไปจากผม ฟังว่ามันมีขู่อย่างไรแล้วจะเห็นขู่ของมันทันทีแต่พอละชมดอกดอกน้อยสะดาวดกดาวดกนี่คือขู่จะพาเอวกลมชมนกดอกนาน้องนากระดาวดินดาวดินเห็นไหมล่ะเลาะน้องนามนำกันเด้อนี่ละเนื้อหากินปั้นตำรวจชายแดนปราบพวกดาวแดงเห็นไหมดาวดกดาวดินดาวแดงนะพอถึงนี่เขาเรียกว่าทนแรงทีนี้ทนที่สองมันจะต้องไปรักก็ทนแรงไอหานกกระดาวดินหากินกระดาวลิ้นพอถึงคำว่ากระดาวลิ้นนี่จะรู้ทันทีเลยหนักฟังเพลงที่เพลงเป็นมันต้องไปหากระดาวแรงแน่นอนเพราะว่าลงดาวแดงเอาไว้ทนแรงไอ้หานกกระเดาดินหากินกระเดาเล่นหาอะไรก็ไม่เห็นกระเดาลมกระเดาแรงลมกระเดาแรงกระเดาเหนื่อยกระเดาลาบางที่กระเดาลับกระเดาลีเขาว่านกกระเดาดินหากินนี่ก็เดินนี่ทอนที่สามก็เดินนกกระเดาดินหากินก็เดินกินแล้วมันก็เดินหัวตั้งหางกระดกก็เดินกระดกมันแปลกใจแต่เอวไอ้หนุ่มทำไมไม่ไวคือเอวหนกเอวหนกเนี่ยไปสับอักกระดกมาดูปลายเพลงกลอนจะลงยังไงมันแปลกใจแต่เอวไอ้หนุ่มทำไมไม่ไวคือเอวหนกได้เป็นย้อนนอนผาดหัวขนาก็อีนางวันนั้นเลยเสียเอวเรียงรอยจากหัวจนจะรดทายมันเป็นคำครูที่สละสวยสวยงามมากตั้งแต่อดีตคนโคราชเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสั่งให้นายสังมาสร้างเมืองนครราชสีมาพระยาโยมราชคงจะเอาศิลปวัฒนธรรมกาบโครงกลอนของอยุธยามาด้วยแต่บังเอิญมาเจอกำแพงภาษาโบราณนายสังไม่สามารถจะให้คนโคราชทำเช่นนั้นได้เพราะว่าคนโคราชก็เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเหมือนกันการเดินทางเจอกันนี่เขาไม่ถามว่าเฮ้ยมึงไปมาจากไหนกูมาแต่หน้าเขาไม่ตอบกันอย่างนี้หลานสาวคนหนึ่งไอ้ยามสวยไปหายายยายคนนั้นชื่อยายยมคนโคราชมีลูกมาเวลานารอนมาจะไม่ใส่เสื้อจะปล่อยนมยานแล้วก็นั่งท่อมาท่อหูหรือขนีบมาจนเขาเรียกว่ายายยมนมยานหลานสาวก็ถามยายยมนมยานกล้าได้หวานเอิงเอ่ยหรือยังเห็นไหมยออยากมาเป็นเดือแถวเลยยมยานยังรู้ไหมว่ายายมสวนหลานสาวไปยังไงอยู่ไม่อยู่หลานสาวมาหาว่าตัวยายมนมยานเออมาถามว่ายายมนมยานกล้าได้หวานเอิงเอ่ยหรือยังยายหวานไว้ขางบ่อกำลังหลัดหนอเท่าโคงอีนาเฮ้ยยอดนะนี่คือลักษณะความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของคนโคราชพระยายมราชไม่สามารถเอากลอนสีปราดมาสอนคนโคราชได้คนโคราชมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์มีภาษาของตนเองการเจรจาภาคีจะใช้กันบทกากลอน
หาชัยเต็มคนชาวบ้านไหมแม้แต่พระในวัดก็เก่งด่านกลอนเหมือนกันพูดกับญาติโยมเขาไม่พูดว่าอาตมาอาตมาญาติโยมเอ้ยดีกาบอกบุญมายาทันทลายเขาไม่ทำยังไงเวลาเจอกันก็โยมก็จะพูดเป็นบทกลอนตะบุญเป็นนักเลงสุราขี่เมาเวลาเมาเหล่านี้ก็จางตะบุญไปขาป่วยขาควายนะควายโอ้คนโคราชเองก็อาจารย์ตู่ครับก็เรียกป่วยใช่ไหมครับแต่ว่านี่คนผ่าหลังมาด้วยเราติดไปว่าป่วยอย่างเดียวไม่ได้คนผ่าหลังเขาว่าควายใช่ไหมอย่างนั้นเราเอาคืนกลางก็เลยตะบุญรับจ้างขาคว้าไปไว้วะเขาให้รางวัลคือหนังก็คอตะบุญเนี่ยเบกคนหนังเดินผ่านวัดพระเห็นถามเออไอ้บุญขี่มามึงคนหนังเขาวัดไม่กลัวอาบัตเอิงเอ่ยดอกนี้หมายความว่าตะบุญเอ่ยนักเลงสุราขี่เมาคนหนังสัตว์เขาวัดไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือถ้าแปลเป็นภาษาภาคหลังตะบุญสวนพระว่าไงรู้ไหมเออมาถามว่าไอ้บุญขี่เมาคนหนังเขาวัดไม่กลัวอาบัตเอิงเอ่ยดอกนี้เวลาท่านหิวเขาท่านก็ตีตังตังไม่ใช่ตีหนังเอิงเอ่ยควยดีก็หมายความว่าพระเวลาหิวเขาจะหันเพลงก็ตีกลองกลองนั่งขึงโดยหนังควายนี่เป็นการเจ้าบทเจ้ากลอนของคนโคราชมีหมอเพลงโคราชคนหนึ่งซึ่งดังที่สุดในเรื่องเพลงโคราชก่องก็เรียกก่องกันสั่งก็มีเยเฟืองคนบ้านนั้นเวียนก็ไปดูนั้นไปสืบซอกประวัตินะเขาเรียกว่าเยเฟืองเฟืองคนบ้านดานเวียนกันตะดำบันพลัยเดินทางมาเจอกันก็ทางสามแพร่งเออตาดำเห็นยายเฟืองเขาว่ายายเฟืองคนนี้ละมั่งที่ว่าเป็นโคราชเก่งที่สุดกูจะลงประทักคารมก็อีเฟืองคนนี้ดูก่อนยายเฟืองเนี่ยเป็นคนว่าเพลงปากจัดเล่นก็ไหนนี่ผู้ชายเพ่หมดจนเขาตั้งยูสเนมคนโคราชเมื่อกี้นี่ชื่อเล่นเขาเรียกว่ายายเฟืองหีไฟแม่ด่าผู้ชายปันไฟแหลบเลยตาดำก็เห็นจะลองประทะคารมก็อีเฟืองคนนี้ด้วยก่อนก็เลยถามอีเฟืองนี่มึงมาจากในเมืองกันนี่อีเฟืองเอิงเอ๋ยหีไฟยายเฟืองก็เครียดอยู่ไม่อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาว่าตัวเองท่ามกลางสาธารณชนกูอายเขาดูไหมยายเฟืองแก่ยังไงยายเฟืองงามเอ้ยดอกเดดอกเดดมาถามว่ากูมาจากในเมืองกันนี่อีเฟืองเอิงเอ้ยหีไฟไอ้ดำเอ้ยดำดำเอ้ยดำถ้าดำมีบุหรี่มาจุดก็หีกูเป็นไรก่อนแนวกระดับน่ะไปว่ายายเฟืองหีไฟก่อนยายเฟืองก็สวนเอาเอ้าทำมึงว่ากูหีไฟมึงมีบุหรี่มาจุดอีกตาดำเกือบจะเพ่แต่บังเอิญสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาสูบยาเกล็ดทองพระจันทร์รวงทิพย์สมัยแต่ก่อนน่ะด่านคำเขาเขียนว่าซิกาเรตแต่ว่าคนโคราชเรียกว่ายากระเล็ดเป็นทรงบุหรี่ในกระเป๋าทาไม่นั่นตาดำเพ่เป็นทรงบุหรี่ก็เลยคิดได้โอ้มาบอกว่าดำเอ้ยดำดำเอ้ยดำถ้าดำมีบุหรี่มาจุดก็วีกูเป็นไรกูไม่มีบุหรี่กูมีแต่ยากระเล็ดกูกลัวไหมแตกตื่นนั่นคือความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของโคราชโดยผ่านลักษณะสำเนียงโคราช
แล้วก็คำคู่ของคนกุรากจนกระทั่งว่าปีพ.ศ. 2539ขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดหนึ่งฟองสบู่แตกศิลปวัฒนธรรมตะวันตกไหลบ่าถาถมเข้ามาสายไฟเข้าไปสู่หมู่บ้านชาวบ้านก็หัวรอกอิดๆไปเที่ยวกู้เงินจากธ.ก.ส.แล้วก็ไปซื้อโทรทัศน์ขาวดำบังอะไรบังไปดูฉายVCD ดูหนังเสนอจิตตอนนั้นโอ้โหงานมากเป็นกระดาษมดผ่าเลยไม่มีใครดูผมไปเล่นกลางดึกเหลือคนเฒ่าขี่มอประมาณ 8-9 คนตีหนึ่งตีสองหนาวหนาวสมัยตะกอนเลือกสว่างเล่นสามทุ่มเลือกสว่างพอสักตีสามกำลังเกี่ยวบากเล่นเกี่ยวแก้มจากคนขี่เมาคนเฒ่าชอบย้ายลูกขึ้นจะนอนกอดเดินจะมาให้รางวัลถึงเงินบาทเดียวมากำลังจะยืนให้ผมง่ายมือไปโดนเสาลงเพลงสตังเหรียญสักบาทตกหายพากันมาสงหาว่าผมก็สะท้อนใจเพลงโคราชรอบลอยไวแบบนี้คนเฒ่ารุ่นแก่รุ่นนี้ตายหมดถ้าเราเป็นนกต่อก็คือมดเฉลยไม่มีเฉลยมาติดข่ายเราเลยเราจะทำอย่างไรที่จะจูงใจคนรุ่นใหม่ปี2539ผมลงทุนดับแหล่งเอาเพลงโคราชมาแต่งใหม่จากที่เล่นกันช้าๆก็มาใส่คำเยอะๆเพื่อให้มันเกิดความสนุกก็จะหล่อใจวัยรุ่นเท่านั้นจุดประสงค์ไม่มีอะไรมากพี่อยากจะจุ่มกระจุ่มกระจิมยักแอบยักริมกระจอกกระแจทำแมนได้จุ่มกระจอกกระแจไม่จากกระเจ้าไม่ดาวกระจายอาจารย์เห็นไหมพวกไก่ก็โจอาจารย์มาเป็นเหงเลยยักวิ่งกระโดดมากดกระดองสองคนในหงจะแกกระดุมหอบเรามันนั่งดำนั่งดำมาจับมาจุ่มให้หัวมันถอนกระดอนกระเด็นผมเป็นคนเด็กที่คิดคำเรานี่ขึ้นมาอีอ้วนแกนแน่นอึบติบอย่าเปิดกระตือต่อโต้ตรงตรงบิดเอวมาขาตะรองตรงตรงอย่าฟันกินแดงจะหน่วยโตโตมันมาเองมันเดินเดินเดินตอนนี้เดินเดินเอาจีสาวน้องชักไปชักน้องสาวคือเปรียบชีวิตคนเรามันก็บ่าวเราเนี่ยผมทำออกมาหมดลงทุนหมดเงินไม่มีไปหายืมเข้ามาได้เทปคาสเซ็ตที่ทำเสร็จแล้วนะอาจารย์ตูเนี่ยคนทำดนตรีใหญ่ลูกคืนนี้ก็ดูหน่อยเสียงดนตรีเพลงโคราชประยุกต์คือคนเนี่ยที่ทำดนตรีให้ผมถือเทปคาสเซ็ตไปกรุงเทพเพื่อจะให้เขาดับมาไปหาบริษัทบริษัทนั้นก็บอกตรงดับมาหมื่นมวนเท่านั้นถึงจะดับให้หมื่นมวนเอามวนละ17บาทเป็นเงินแสนเจ็ดมีเงินก่อนสุดท้ายไปให้เขาถือเงินไป 70,000 หมอบไปครับเขาบังคับเดือนหน้าคุณต้องโอนใหม่นะโอ้ยเทปหมื่นมวนเพลงโคราชรุ่นแรกที่ผมทำรถส่วนตัวไม่มีเหมารถเข้าไปใส่เทปมาวางไว้ก็บานของคนเดินเทินถึกเลยเอาไปฝากร้านค้าร้านขายร้านขายเทปเราก็ไม่เคยทำการค้ากันเขาไล่ออกจากร้านหมดเลยเขาบอกว่าเพลงโคราชทำไมไม่ทำเพลงลูกตุ้มทำไมไม่ทำหมอลำเอ้าผมเป็นคนโคราชลองฟังก่อนเถอะโอ้ยไม่ฟังดอกเพลงโคราชเวลาไปเล่นขนาดจะจางหมอเพลงไปเล่นยังต้องทำเราจางคนฟังผมเนี่ยใจหายหวาบเลยศิลปวัฒนธรรมอย่าโมไฮมามันจะสูญพันธุ์ในหุ่นเราหรือผมแบกเข็มเพื่อเป็นฝากขาย7วันตากแดดปาดเหงื่อออกมาที่หน้าผมดำก็ปรบเบงเทปตาแดงสิบวันก็แล้วสิบห้าวันก็แล้วเทปเหมือนมวนยังของอึนตึงอยู่ยังจะต้องโอนเงินไปให้เขาอีกเดือนหน้าบริษัทชัวร์ออดิโอเนี่ยบอกชื่อซะเด้อ
มาชกคิดได้ว่าเราเอาเพลงกุรานมาประยุกต์ซึ่งเป็นมรดกยาโมเป็นคราวมันจะบอกยาโมหรืออาจารย์พูดถึงเรื่องยาโมนั้นถูกต้องแหละยาโมให้อะไรคนกุรานหลายอย่างยาโมให้บ้านให้เมืองให้ที่กินให้ที่รับให้ที่นอนให้มรดกให้ความสุขคนกุรานไม่ทำอะไรให้ยาโมบังหรือเอาของดีๆไปให้ยาโมท่านฟังบางได้ไหมทำไมต้องเหมือนกับวัดทำไมต้องเอาหมารังแคไปฝากวัดทำไมไม่เอาหมาดีๆหมาอ้วนไปให้วัดเหมือนกันก็เลยไปบอกยาโมกลางดึกยาเอ้ยที่ลูกหลานทำอย่างนี้ไม่ใช่เอาเพลงของยาโมมาทำเสียทำหายดอกแต่เอามาปรุงแต่งเกิดจะดึงใจวัยรุ่นเท่านั้นจุดประสงค์เพียงเท่านี้ถ้าเอาเพลงกุรอานธรรมดาไปยัดเยียดให้เขาแน่นอนมันรำมันคงไม่หลับเหมือนกระเด็กเป็นไข่จะให้กินยาขมนี่เป็นไปไม่ได้ยาขมอยู่ตรงในต้องเคลือบคาราเมลบานหวานขนมมันกินมันถึงจะกินบอกยาโมเสร็จซับปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆอาจารย์มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลังจากนั้นมวนเทปเหมือนมวน15วันหมดเกลี้ยงเลยเสียงเพลงจะไปอยู่ตรงต่างเปิดถ้าได้แม่มองมาไว้เป็นเมียดังระหึมทั่วทุกสถานีแต่มันยอมมีอุปสรรคมีคนด่าผมหาว่าผมเอาเอกลักษณ์เพลงกุรอานมาทำเสียทำหายปู่หยิบปู่ยำหมดผมก็เลยบอกเขาว่าเพลงกุรอานก็เหมือนข้าวเปล่าจานหนึ่งใครจะกินข้าวเปล่าก็เชิญชอบกินข้าวเปล่าอย่างเดียวเชิญแต่ผมเอาข้าวเปล่านั่นเอามาทำเป็นข้าวผัดเอามาทำเป็นข้าวนาเป็ดเอามาทำเป็นข้าวนาไก่ใครอยากจะกินเชิญแต่มันก็คือเขาเหมือนกันเพลงโคราชที่ผมเอามาใส่ดนตรีนี่มันก็เป็นเพลงโคราชธรรมดานี่แหละถ้ารองเบียร์ธรรมดามันก็ธรรมดาถ้าได้แม่มองมาไว้เป็นเมียแล้วมันนี่จะเสียดอกนาน้องนาเป็นใหม่ว่าแต่ตัวของน้องนี่อยากได้แนวไหนนี่จะซื้อให้แม่มองไม่เป็นเมาเป็นมัวถ้าสาวแหวกจะแต่งตนจะแต่งบนแต่งใต้สารพัดจัดให้น้ำมันแป้งแต่งตัวแป้งแต่งตัวบนในอ่อนหย่อนโต๊ะแล้วพี่จะให้แต่งอุดแต่งตั้นมันก็เป็นเพลงกุรอานธรรมดาแต่ผมเป็นคนร้องให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้มันเข้าจังหวะเท่านั้นเองอย่าว่าแต่ผมถูกตำหนิเลยแม้แต่บุพเพสันนิวาสคณะนี้ก็ถูกนักวิชาการด่าไปด่าเขาทำไมเขาทำดีแล้วเขาทำเพื่อจูงใจวัยรุ่นให้หันกลับมารักขนบธรรมเนียมประเพณีให้มารู้ว่านี่หมื่นเดียดนั่งอยู่นี่วันหลังถ้ามีการประชุมผมอยากทุกท่านแต่งตัวแบบไทยเพราะว่าตอนนี้มันเขาจะมาพอดีงานอุ่นไอรักแต่งตัวหย่อนจุกละครบุพเพสันนิวาสแต่งตัวหยอดพูดแบบสมัยเก่าผมละครไทยนามดีมีเสน่ห์ตรงบุพเพสันนิวาสพิลาจริงฉากประกอบอลังการโอฬารจริงเหนือหาอิงประวัติศาสตร์ของชาติไทยทั้งเสือผาแพรวพราวเพรวพันสังมาแต่งล้วนจำแรงตามบทตอนย้อนสมัยเครื่องประดับดูละเอียดละเมียดละไมสื่อสารให้เราเห็นความเป็นมาดูละครอย่าไปดูเปล่าเราต้องย้อนดูเอ้าท่านโหราธิบดีที่เป็นพ่อของพระเอกนี่เป็นใครต้องเป็นคนกลัวรู้อ๋อคนที่แต่งหนังสือจินดามณีเล่มแรกนั่นเองที่นี่ไปดูว่าจินดามณีเล่มแรกเขาเขียนว่ายังไงเราก็ต้องไปดูอีกเขียนไว้
ถ้าใครไปศึกษาจินดามณีเก่งคนนั้นแต่งเพลงลูกทุ่งได้แต่งเพลงแหล่ได้แต่งเพลงสารพัดที่จะแต่งได้อักษรจัดถัดเนียงโดยดับเป็น34บับบอกไว้ขบเคขบวนควรคำนับอุปเทศนรชนนรชนสนใจได้ชื่อเชื้อเมธาถ้าใครไปอ่านจินดามณีได้คนนั้นคือเมธาต้องทำความเข้าใจกับบทกลอนต่างๆที่เขาเขียนลิขิตวิกิตสร้อยสุภาอัดดังมณีจินดารัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมืองถ้าใครอ่านจินดามณีและทำความเข้าใจคนนั้นมีข่าควรเมืองสุดท้ายผมได้ปรึกษาท่านผอ.แล้วก็จะปรึกษาท่านด้วยผมไปสลดใจอย่างมากครั้งหนึ่งที่ผมได้กราบเชิญไปรวมแสดงงานอะไรที่สวนลุมเทศกาลเที่ยวเมืองไทยใครขึ้นก่อนศิลปะอีสานหมอลำเขาเล่นโปงลางเล่นโคราชขึ้นก็ไปเล่นโปงลางอีกมันไปถับลายเขาและเราก็ไม่ใช่เจ้าแห่งโปงลางผมก็เลยมาคิดว่าเอ้าสิ่งที่โคราชของเรามีดีทำไมศึกษาผู้ดูแลการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมแม่เอาไปประยุกต์ผมพร้อมที่จะไปให้คำปรึกษาเพลงโคราชเรามีท่ารำของเรามีท่ารำปลาไหลพันพวงท่ารำช้างเที่ยวแม่ซึ่งท่ารำเรานี่ไม่เหมือนกับท่ารำของหมอลำหรือลำตัดเพลงชอยของเรามีเอกลักษณ์การรำที่ต่างจากเข้ามาท่าปลาไหลพันพวงท่าช้างเที่ยวแม่ท่าจกท่ายองมันมีท่าสวยๆเล่นโคราชจะเอาแบบไหนจะเอาแบบที่สนุกสนานหรือจะเอาแบบที่มันมีบทปรัชญาฝังอยู่ในกลอนเพลงสามารถคนกลัวหาได้เป็นเศษๆกลอนซึ่งผมรวบรวมเอาไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตอนนี้หลังเก่าก็รื้อทิ้งแล้วเนาะเขาย้ายเอามาเก็บไว้ตรงไหนพิพิธภัณฑ์เขาของผมอ๋อครับผมรวบรวมกลอนเพลงโคราชเอาไว้ประมาณ 200,000 กลอนเพลงครูเพลงที่มีอัจฉริยภาพในการแต่งเพลงตายหมดเลยเสียดายมันสมองเสียดายบทปรัชญาเสียดายความรู้ครูคลายบ้านนอนสูงเป็นหมอเพลงคนหนึ่งที่ดังมากใครฟังแล้วโอ้โหติดใจบทปรัชญาของเขานี่ฝังถูกฝังนายคลายนี่ไปรักเมียเขาแต่มันมีเพลงโกรธหนึ่งสามารถยับยั้งชั่งใจแม่ให้ไปเอาเมียเขาได้เขามีผัวคาอกมีทรกคาเอวไอ้คลายไม่อาจไปชกเอาดอกปลาคาอวนเห็นไหมมันบทปรัชญานะอาจารย์ปลาที่เขาติดอวนน่ะมันเป็นอวนคนอื่นเราจะไปขโมยปลาในอวนเขามันผิดมีผัวคาอกมีทรกคาเอวไอ้คลายไม่อาจไปชกเอาดอกปลาคาอวนนั่นมันบทปรัชญาแท้ๆลูกละกอพอกบพอหน่อยนกก็พอแกงมาเจอละกอเหลือเด่นกาทำไมจะพอกินอ่ะลูกละกอพอกบพอหน่อยนกก็พอแกงหาบดินหุ่นมาขุนไก่ทำไมจะพอกินมันจะแก่กันแก่ปลายเป็นบทปรัชญาทั้งนั้นเลยมีคนคนหนึ่งแต่พรมเจ้าโลกเป็นคนที่หมอเพลงโบราณที่ท่านสมัยถูกจับติดคุกเมื่อคราวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสงฆ์สี่เจ็ดหาตาพรหมคนนี้เป็นคนว่าโกรนนี่โกรนแดกพระยาประหลเป็นคนตนขิดหลวงประดิษฐ์เป็นคนตนเรื่อง
ยุดอำนาจจากพระราชาและออกหมาไปหนังเมืองถูกจับติดคุกเป็นตะพรมเจ้าโลกคนนี้แหละเป็นคนแรงวงการอื่นถึงเอาจับเอาไปเล่นถูกจับติดคุกเขาบอกให้ประกันคำพูดคำหนึ่งทีเป็นโคโกนาเต็มๆวู้แม่ประกันเกินกูไม่มีเงินประกันแต่เขาสารแต่สับสินจะลิ้นแต่สับสินจะกินมันก็ลิ้นไม่ทันแม่ประกันแม่ประกันกูไม่มีเงินประกันแต่สับสินเงินทองที่จะกินมันก็ยังลิ้นไม่ทันนี่คือความเป็นเจ้าบทเจ้ากลองของคนโบราณเสียดายมากเสียดายคนโบราณไม่ลงมาคนกลัวผมถึงได้คุยกับท่านหัวหน้าสำนักวัฒนธรรมอยากจะอบรมโดยเชิญบุคลากรชนชั้นปัญญาชนมารู้เรื่องของขู่เพลงว่ามันรอยกันมายังไงรอยกันทียิบไหมหางไหมความสวยงามสละสลวยไหมบทปัญญาที่ถูกฝังคำสอนฝังในกลอนเพลงแล้วท่านจะรักกลอนเพลงโคราชผมได้รักกลอนเพลงโคราชสุดอกสุดใจเมื่อดนกลอนเพลงโคราชได้ไม่จำเป็นต้องไปดนเล็กไปฝึกแหล่ไม่ต้องไปฝึกลำตัดสามารถดนกลอนสดได้ต้องขอคุณนะพี่น้องนี่ทุกคนนะประชาชนนะทั้งหญิงมีทั้งชายมีมารวมประชุมนี่กันแม่จันชัยเราจำได้นี่ว่าดาษนี่สดาวันนี้นี่ทุกท่านก็ดีนี่ประไทยนะพี่น้องทั้งหลายหลายหลากลีลาประผมกำปั่นนะพอทวนนี่จำปาได้ใช้ปัญญานี่เข้ามาบรรยายขอให้นี่ทุกท่านอยู่หน้าเวทีได้ฟังเรื่องนี้กันเป็นในจงภูมิใจเถิดพวกเรานี่เกิดเป็นไทยผมขอร้องได้ไหมโปรดช่วยกันปรบมือนี่ใช่รอบแรกนะคะมีหลายบทนะทั้งเศร้าทั้งสนุกทั้งเป็นตำนานนะคะ